ดีค่ะมาพบกับโอชินพาราชเอ้ยไม่ใช่โอชินพาราชจ้า วันนี้นะคะเราจะพามากินอูนิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยคือเห็นที่แบบเขาสั่งโอมากาเซอะไรมาก็มาห่อๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือดูในYouTube มาแล้วก็เห็นเขากินกันก็เลยลองไปซื้อมาทำดูบ้างซึ่งงบประมาณทั้งหมดนี้ก็หมดไปประมาณ6,000กว่าเยนมั้งก็ประมาณ1,638มั้งประมาณนู้นอย่างแรกนะคะก็เป็นสาหร่ายที่เราซื้อมาซองนี้และอันนี้เป็นอูนินะจ๊ะอยู่ญี่ปุ่นแต่กินอูนิที่มาจากรัสเซียจ้ะเขาเขียนว่ามาจากรัสเซียลองเปิดดูความอันนี้นะซูมซูมซูมที่ซูมซูมนี่ปวด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 ปังปังจ้ะปวดปวดปังปังต่อมานะคะเนื่องจากเราหาคาเวียร์ในซูเปอร์ไม่เจอคือได้หรูสุดเท่านี้แล้วจ้ะซูเปอร์แถวบ้านนี่นะจ้ะนี่เป็นอิคุระคาอิคุระไข่ปลาแซลมอนแซลมอนนะคะเห็นตอนเรียนที่มหาลัยอาจารย์บอกให้ห้ามออกเสียงคำว่าแซลมอนให้พูดว่าแซลมอนส่วนภาษาญี่ปุ่นคือแซลมอนต่อมานะจ๊ะอันนี้เป็นเนื้อค่ะเนื้ออันนี้คือเป็นเนื้ออะไรไม่รู้ว่าเออแกะให้ดูกินดิบได้ไหมไม่รู้แต่ว่าบ้านเรายังกินน้ำซกลงซกเล็กอันนี้ก็ต้องรอดแหละต้องรอดโควิดฉันต้องรอดแกต่อมานะคะอันนี้คือมีเราไม่เคยพร้อมแต่มันก็ยังพอได้นี่คือหั่นออกมานี่คืออะไรให้ทายจูโทโร่ค่ะจูโทโร่ปัวจะปัวนะคะแล้วตอนนี้ก็ครบทุกสิ่งอย่างเตรียมจะห่อรอข้าวสุกก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าอร่อยหรือเปล่าตอนนี้นะคะแล้วก็มีเชฟมาทำให้กินนะคะเพราะว่าเขาก็จะมโนว่ามีคนมโนว่าเป็นพี่โต้ง 2P ค่ะ ยังไงคะเราจะต้องเป็นปรางให้เขาหรือเปล่าเดี๋ยวดูพี่โต้งเขาทำนะคะพี่โต้งคนมโนเป็นพี่โต้งตอนแรกนะคะเราก็จะวางจูโทโร่ไปก่อนโฟกัสหน่อยวางจูโทโร่นี่คือไม่มีใครทำเป็นนะจ๊ะเชฟมาครั้งแรกแล้วค่ะเชฟมาครั้งแรกนะคะอุ้ยเชฟเป่ามือกับอูนิหน่อยดิค่ะเชฟ เดี๋ยวอูนิไอ้นี่นะหรือว่าเชฟอยากใช้นี่ไหมใช้ช้อนไหมไม่ต้องนี่เนี่ยอุ้ยปัวเลยนะต่อด้วยอิคุระนะคะเชฟจัดให้มันสวยๆหน่อยสิคะมันต้องอย่างนี้มันของเขาก็อย่างนี้น่ะซูมอุ้ยคือได้อุ้ยดีอ่ะดีใส่วาซาบิหน่อยเขาเป็นคนแบบเพิ่มความฮอตกับตัวเองนะคะโอ้สไตล์ไทยนะจ๊ะเยอะแบบนี้แต่จริงๆเขาไม่ใส่โชยูนะที่เขากินกันอ่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้ความหวานของอูนิต้องใส่น้อยไม่ไหวเชฟไม่ไหวนะเชฟอยากกินนะระวังหุ่นระวังไหลนะอ๋อเชฟทำให้แล้วค่ะเราจะต้องกินหน่อยนะวาซาบิจะปะคำต่อไปนะคะเราจะลองคือไม่มีที่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องพ่นไฟเหรอทีนี้ก็เลยเอาไปจีอะไรนะเอาไปดาบในกระทะเชฟเขาบอกว่าเอาไปจีเรียกว่าเอาไปดาบอุ้ยเนื้อคือดีอ่ะแม่โอ้ยที่ลองดีคือเนื้อมันต้องเป็นคาเวียร์
ช่ถ้าเนื้อมันต้องคาวีอะแค่นี้ก็ฟินอะแค่นี้ก็ฟินอยู่เชฟเขียสอุนิเละเลยค่ะมันต้องเละๆอย่างนั้นสวยโอ้ยใครหิวนี่ก็คือแบบสงสารอะเดี๋ยวปล่อยคลิปตั้งคืนดีกว่าปล่อยใส่เยอะโอ้ยไม่น่าเชื่อคือนี่แต่เมื่อกี้กินไปคำหนึ่งก็คือก็ได้อยู่นะก็จุกๆนะซูมจุกๆเด้อพี่น้าไม่ไหวหรอกค่ะมันเยอะมากพี่น้าโพสิชั่นกันนะคะเต็มจริงอ่ะนี่เป็นเนื้อ อ๋อเดี๋ยวนะนุ่มเหนียวนิดนึงรอกินให้หมดก่อนนะโอเคค่ะก็เป็นอันว่ากินกันหมดเรียบร้อยแล้วกินกันไปคนละ 2-3 คำแต่ว่าเชฟกินไป5คำค่ะเชฟก็จุกเลยแต่ว่าโอชินกินไป2คำค่ะก็แน่นเลี่ยนมากตอนนี้ผลสรุปก็คือว่าอูนิเนี่ยก็คืออร่อยดีนะก็กินกับเออิคุระก็โอเคแต่ว่าไอ้เนื้อเนี่ยมันคงไม่น่าจะเข้ากับไอ้สองอันนี้หรือว่าเราเอาไปเผาไม่โอเคแบบมันไม่มีที่เผาแบบโปโปหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็เลยแบบอันนี้ตัดทิ้งเด็ดๆเดี๋ยวจะไปย่างทำยากิอิคุสงสารเนื้อเนาะอูนิก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างจูโทโร่ก็หมดเหลืออิคุระเก็บไปทำกับข้าวนะวันนี้ก็ขอลาการกินไปเพียงเท่านี้นะคะติดตามกันต่อที่คลิปหน้าจะพาโอชินจะพาไปทำอะไรแผลงๆอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะบ๊ายบาย